สวัสดีค่ะวันนี้ Facebook Live ในวันที่22พฤษภาคม2562นั่นก็มีงานเขียนเล็กๆนิดหน่อยส่วนหนึ่งแต่คิดว่าในวาระพิเศษนี้เนี่ยเน้นก็คิดว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมาคุยเพราะฉะนั้นวันที่22นี้ก็เป็นการคุยที่มีทั้งคุยและเขียนแน่นอนในเดือนพฤษภาเนี่ยเรามีวาระสำคัญสำคัญหลายอย่างและใน Facebook ของดิฉันเนี่ยนี่ก็ต้องยอมรับความดีของ Facebook อย่างนึงคือเขาจะไปเอาภาพเก่าๆเรื่องเก่าๆเนี่ยขึ้นมาให้เราเลือกดังนั้นถ้าใครติดตามเป็นแฟนเพจของอาจารย์ธิดานะฮะหรือว่าในเป็นเพื่อนใน Facebook ก็จะเห็นเรื่องราวเก่าๆตั้งแต่นะฮะปี53ตั้งแต่ปี57นั้นเรื่องราวที่ถนนอักษะเรื่องราวตั้งแต่ปี53 54 56ในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยก็จะขึ้นมาให้เราก็อดไม่ได้ที่จะต้องเลือกมาให้ท่านผู้ชมดูเพราะนั้นท่านผู้ชมก็จะเห็นอารมณ์ความรู้สึกนะซึ่งเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาในหลายเหตุการณ์นี่เดือนยังไม่เอาในช่วงปี35ดูเหมือนคุณสุดารัตน์เอาปี35ออกมาให้เห็นด้วยนะเพราะว่าคุณสุนารัตน์ก็มีบทบาทปี35แต่ว่าไม่ใช่ในปี53นะเพราะว่าตอนนั้นคุณสุนารัตน์ดูเหมือนจะไม่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลและไม่ได้เข้ามาเกี่ยวอะไรเลยเพราะนั้นเดือนพฤษภาจึงเป็นเดือนพิเศษของเราที่ไปรำลึกวีรชนรำลึกเหตุการณ์ที่ทำให้ฮึกเหิมเหตุการณ์ที่ทำให้เศร้านะฮะนั้นก็เลยมีเพลงมาฝากเป็นเพลงที่ร้องเก่านั่นแหละนะฮะซึ่งมีภาพเรื่องราวของเหตุการณ์ในปี53มาด้วยก่อนที่ดิฉันจะนำเข้าไปสู่เรื่องราวที่เราจะคุยวันนี้ก็คือ5ปีรัฐประหารเกมการเมืองที่เปลี่ยนไปเพราะว่าในเดือนพฤษภานอกจากเราจะรำลึกวันที่17พฤษภา35นอกจากเราจะรำลึก19พฤษภา53เราก็ยังมี22พฤษภา57เหตุการณ์ในปี57มีทั้งที่เราชุมนุมที่อักษะมาเป็นลำดับนะก็ประมาณ1สัปดาห์แล้วในวันที่22ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะบางส่วนก็ลองไปดูที่คุณณัฐวุฒิเขียนเรื่องราวที่ถูกคลุมศีรษะเอาวันนั้นอาจารย์ธิดาก็เข้าไปร่วมประชุมนะตั้งแต่วันที่21 22แล้วก็ถูกคลุมศีรษะด้วยคลุม2ชั้นค่ะชั้นเดียวก็มืออาจารย์บางทีก็ไปเคลียร์ขยับเขาก็เลยคลุมมันอีกชั้นนึงเลยนะเพียงแต่ว่าของคุณณัฐวุฒิไปอยู่ในห้องซึ่งมีน้ำหยดอยู่ในห้องใต้ถุนของอาจารย์เป็นเรือนหลังแยกแต่เดิมนึกว่าเขาจะให้ไปนอนเรียงแถวแต่ว่าเขาให้ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วว่างๆดิฉันก็จะเล่าเรื่องราวให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ว่าในทางการเมืองเราก็จะต้องมาคุยนะเรื่องวันที่22พฤษภาในวันนี้แต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นดิฉันก็ขอเชิญร่วมงานเสวนา9ปีเมษาพฤษภา53ประเด็นเรื่องที่เราจะนำเสนอคือพูดความจริงทวงความยุติธรรมและรำลึกวีรชนนั้นก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และอยากจะมาฟังนะคนที่จะอยู่ในเวทีเนี่ยผู้ดำเนินการอภิปรายก็คือคุณณัฐวุฒิสายเกื้อในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมนะ62เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงร่วมเสวนาก็จะมีฝ่ายนักกฎหมายและทนายความก็คือทนายประกาศิตไตรสุนันท์ทนายโชคชัยอ่างแก้วแล้วก็มีตัวแทนอาจารย์จากสปช.ตัวแทนสปช.ความหมายก็คือเป็นหนังสือเล่มใหญ่นะฮะเดี๋ยวทีมงานช่วยหยิบหนังสือมาให้อาจารย์ดูก็ได้จะได้ช่วยโฆษณานะว่าเป็นหนังสือที่รายงานเกี่ยวกับความจริงและความยุติธรรมในเหตุการณ์พฤษภา53แล้วก็มี
ตัวแทนของญาติวีรชนก็มีคุณพยาวอัคคะอัตและก็คุณพ่อของเทิดศักดิ์นี่ก็จะเป็นเวทีที่เราห้องประชุมศูนย์ข่าว UDD News ที่อาคาร Every Mall สี่แยกแครายถนนรัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีสำหรับอาจารย์ที่มาอาจจะเป็นเนื่องจากอาจารย์พวงทองไม่อยู่ไปต่างประเทศดังนั้นก็จะอาจจะเป็นอาจารย์เวียงรัตหรืออาจารย์คนอื่นนะคะอันนี้นี่ก็มีสองเล่มความจริงเพื่อความยุติธรรมนี่นะฮะเล่มนี้ซึ่งมีคนเอาหน้าปกในนี้ก็เป็นหนังสือที่ตอนนั้นยังเขียนว่า94ศพแต่จริงๆก็99ศพก็พูดถึงกระสุนกี่นัดนะฮะคนบาดเจ็บเท่าไหร่นะใช้งบไปใช้ตำรวจไป 25,000 คนนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะมีเรื่องราวหมดและนี่เป็นปกแข็งอันนี้ก็เหมือนกันความจริงเพื่อความยุติธรรมพอดีเรานั่งอยู่ในฉากของเราก็เป็นห้องประชุมที่มีเป็นห้องสมุดไปด้วยในตัวนะครับเพราะเป็นหนังสือที่เราอพยพมาจากห้องกาแฟนะที่อิมพีเรียลนะก็เลยต้องยกมาเก็บแล้วก็ใช้ประโยชน์ว่างๆก็เชิญได้นะคะแต่อย่าลืมว่ามาร่วมงานเสวนา9ปีเมษาพฤษภาวันอาทิตย์ที่26เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามนี่ก็คือภารกิจที่เรายังต้องสืบสานนะเราจำเป็นที่ต้องทำความจริงให้ปรากฏและทวงถามความยุติธรรมพร้อมรำลึกวีรชนเราจะไม่ลืมและเราจะต้องทำภารกิจนี้ไปตราบนานแสนนานเหมือนนางเช่น6ตุลาคมนะผ่านมากี่สิบปีก็ยังรำลึกกันอยู่ตรงนั้นและการรำลึกมันก็แม้ว่ามันอาจจะไม่สามารถจับตัวคนที่กระทำอาชญากรรมมาลงโทษได้แต่ว่ามันก็เป็นการฟ้องร้องสังคมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ยังแก้ไม่ได้อยู่ตลอดเวลานานเท่านั้นทีนี้ในประเด็นวันนี้ที่เราจะคุยนะก็คือ5ปีรัฐประหารเกมการเมืองที่เปลี่ยนไปดังนั้นก็กำลังมองการจัดตั้งรัฐบาลคือ5ปีรัฐประหารเนี่ยมันอยู่บนท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างการเมืองในประเทศไทยที่ยังไม่ต้องการให้ระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ดังนั้นความขัดแย้งหลักที่สำคัญก็คือความขัดแย้งระหว่างระบอบอำมาตยาธิปไตยคณาธิปไตยกับระบอบประชาธิปไตยเป็นความขัดแย้งระหว่างอำนาจที่เป็นเรื่องของ อภิชนกลุ่มอภิชนที่มีอำนาจนะฮะขัดแย้งกันกับประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศส่วนใหญ่ของประเทศและนี่คือเป็นความขัดแย้งระหว่างระบอบนะดังนั้นเราจึงเห็นการรัฐประหารที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในประเทศไทยเพราะระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงมันยังไม่ได้สถาปนาในประเทศนี้ยังเกิดขึ้นไม่ได้นะการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองหลายคนก็ระบุชัดว่านั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบจะว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยก็คงยังไม่ใช่นะยังเป็นระบอบราชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญคือจาก absolute monarchy เป็น constitutional monarchy นะซึ่งมันก็ดูสมเหตุสมผลเพราะประเทศนี้เราเทิดทูนนะแล้วเรายกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์นะซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานไม่ได้มีปัญหาที่รุนแรงแบบประเทศอื่นๆเช่นประเทศเกาหลีหรือประเทศอื่นๆก็ตามซึ่งดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงภายใน
และไม่ได้เกิดจากภายนอกเช่นไม่ได้มีจักรวรรดินิยมเข้ามาจัดการนะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นอย่างเป็นเวียดนามเป็นพม่าเวียดนามนะหรือลาวอันนั้นก็จะเป็นหรือกัมพูชาอันนั้นก็จะเป็นฝรั่งเศสพม่าก็จะเป็นอังกฤษที่มีการมาจัดการกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชคือเป็นการแย่งอำนาจระหว่างจักรวรรดินิยมกับสมบูรณาญาสิทธิราชในประเทศนั้นเพราะนั้นก็ทำให้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในประเทศนั้นๆล่มสลายแต่นี่ไม่ใช่เหตุประเทศไทยเพราะว่าจักรวรรดินิยมที่เข้ามาในประเทศไทยนั้นเนี่ยก็ไม่ได้สามารถที่จะเอาไทยเป็นเมืองขึ้นแบบประเทศอื่นๆได้เขาเรียกว่าเป็นเมืองขึ้นโดยพฤตินัยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นโดยนิตินัยแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์กับอำนาจอาจจะถูกลดทอนอาจจะถูกดึงดินแดนไปแต่ว่าก็ยังดำรงอยู่ดีพอสมควรเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงในประเทศจึงมีลักษณะพิเศษของสังคมไทยนะที่กลุ่มเรียกว่าอมาตยาเสนาอมาตย์แล้วก็ขุนนางนั้นเนี่ยรวมทั้งปัญญชนขุนนางยังมีอำนาจอยู่มากพอสมควรเพราะนั้นนี่คือความขัดแย้งกับกลุ่มส่วนหนึ่งซึ่งต้องการให้อำนาจเป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงอันนี้คือความขัดแย้งหลักซึ่งดำรงอยู่ยาวนานแต่ในทุกครั้งที่มีการทำรัฐประหารความขัดแย้งหลักอันนั้นก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนคืออะไรนะปรับเปลี่ยนก็คืออะไรก็คือว่าพอเกิดทำรัฐประหารฝ่ายที่ทำรัฐประหารก็จะกลายเป็นความขัดแย้งหลักใหม่ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าทำให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมด้วยกันนั้นเนี่ยไม่ลงตัวก็คืออำนาจดันมาอยู่ที่ทหารและนี่เป็นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ประวัติศาสตร์ของพรรคการเมืองเก่าแก่บางพรรคเช่นพรรคประชาธิปัตย์เป็นต้นพรรคประชาธิปัตย์จึงมีประวัติศาสตร์ในการต่อสู้กับทหารอยู่จำนวนหนึ่งนี่เป็นเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นยุคจอมพลป.ยุคจอมพลถนอม14ตุลายุคมาจนกระทั่งถึงยุครสช.ในพฤษภา35ประชาธิปัตย์ก็ร่วมส่วนกับพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งนะที่แยกเป็นพรรคเทพพรรคหมานประชาธิปัตย์ก็ร่วมส่วนในการต่อต้านคณะรัฐประหารนี่คือประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการทำรัฐประหารนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะเหมือนกับพรรคเทพพรรคหมานเกิดขึ้นและคุณเอาหรือไม่เอาการสืบทอดอำนาจเมื่อประชาชนลุกขึ้นมาแล้วนะนั่นก็เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูในสถานการณ์10ปีที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมารัฐธรรมนูญ40และหลังรัฐประหารหลังการต่อสู้ในปี35ทำให้ประหนึ่งเหมือนกับประเทศไทยกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงการเดินไปอยู่บนเส้นทางของระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยมันก็ทำให้หลายคนเนี่ยคิดว่าการเมืองเนี่ยเปลี่ยนไปโดยที่ไม่ได้เข้าใจว่าปัญหาระหว่างอมาตยาธิปไตยคณะธิปไตยที่ขัดแย้งกับประชาชนนั้นยังดำรงอยู่หลายคนคิดว่านี่เป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบที่ถาวรแล้วถือว่าประชาธิปไตยได้สถาปนาขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วกลายเป็นว่าเอาความขัดแย้งในช่วง10ปีหรือทศวรรษนี้เป็นความขัดแย้งระหว่างการเมืองของทุนสามัญที่เขาเรียกกันก็คือพรรคไทยรักไทยและคุณทักษิณชินวัตรขัดแย้งกับกลุ่มคนดีอำมาตย์ขุนนางและปัญญชนขุนนางและคนชั้นนำอนุรักษ์นิยมจำนวนหนึ่งเขาคิดอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ในช่วงถัดมาเนี่ยดิฉันจะไม่ต้องพูดประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเพราะขณะนี้เป็นตัวละครสำคัญในการที่ว่าจะทำให้อนาคตการเมืองประเทศไทยต่อไปเป็นอย่างไรเพราะนั้นความขัดแย้ง
ในทัศนะของคนในพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วก็มวลชนและประชาชนขุนนางจำนวนหนึ่งก็มองว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างทุนสามานหรือพรรคไทยรักไทยนะส่วนหนึ่งอ้างว่าขัดแย้งกันกับคนดีและคนส่วนจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นคนชั้นกลางบนขึ้นไปเพราะว่ามองเห็นว่าพรรคไทยรักไทยครองใจของคนมวลชนรากหญ้าแล้วก็ได้คะแนนนำดังนั้นในสายตาของคนในพรรคอนุรักษ์นิยมแบบพรรคประชาธิปัตย์ทุนสามานและพรรคไทยรักไทยกลายเป็นคู่ขัดแย้งตัวจริงถาวรนะกลายเป็นคู่ขัดแย้งจริงถาวรเมื่อมาถึง5ปีรัฐประหารเกมการเมืองที่เปลี่ยนไปในทัศนะของดิฉันนั่นก็คือคสช.ซึ่งอยู่มาได้จนถึง5ปีคสช.และคณะรัฐประหารจะไม่ใช่เครื่องมือของกลุ่มอมาตย์ไม่ใช่เครื่องมือของพรรคอนุรักษ์นิยมพลเรือนอีกต่อไปเพราะคสช.เลือกจะเป็นนายกเองและตัดสินใจอยู่ต่อยาวขณะนี้ทอดยาวถึง20ปีแล้วถามว่าฝ่ายพลเรือนและฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ไม่ได้ได้ผลประโยชน์กับคสช.ทำอย่างไรยกตัวอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์เป็นต้นเพราะนั้นในตอนต้นเนี่ยเราจะไม่รู้สึกแปลกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เรียกว่าจำนวนไม่ใช่น้อยที่สนับสนุนและทำให้เกิดการทำรัฐประหารและสนับสนุนให้ต่อท่ออำนาจอยู่ต่อแต่ประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งนั้นเนี่ยมีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้กับเผด็จการทหารและได้รับชัยชนะทุกครั้งที่เผด็จการทหารลงไปประชาธิปัตย์จะได้รับชัยชนะแต่ไม่ใช่ครั้งนี้เห็นไหมคะดังนั้นเน้นจึงมาความหมายว่าเกมการเมืองที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือในขณะนี้เนี่ยความขัดแย้งที่คสช.ขัดแย้งกับประชาชนเป็นความขัดแย้งของอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมที่มีอำนาจในนามคสช.และคณะบุคคลของคสช.คณะที่ได้ประโยชน์จากคสช.ไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิกที่ไปจิ้มเอามาหรือพรรคการเมืองในนามของคสช.จะครองอำนาจและทำท่าจะอยู่ยาว20ปีและประชาธิปัตย์อยู่ตรงไหนพรรคการเมืองอื่นๆอยู่ที่ตรงไหนเพราะนั้นเกมการเมืองที่เปลี่ยนไปในทัศนะดิฉันเนี่ยก็คือฝ่ายที่ถือว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อชาตินะรวมทั้งพรรคเศรษฐกิจใหม่พรรคกำอย่างเข้มแข็งคนเหล่านี้ได้กำหนดนะเกมการเมืองแบบเดียวกับการต่อสู้ประชาชนก็คือถือว่าคสช.การสืบทอดอำนาจคสช.เป็นปัญหาความขัดแย้งหลักดังนั้นนะที่คสช.จะมองว่าก็ชอบทำนี่ผมลงเลือกตั้งผมมีพรรคการเมืองมันจึงไม่หมู245เสียงเนี่ยอันนี้ดิฉันยังไม่พูดเรื่องโกงกันนะไอ้คำนวณนั้นดิฉันจะต้องขอพูดอีกทีเพราะดิฉันรับไม่ได้เลยก็คืออายเขาคิดเลขยังไงอ่ะกกต.แล้วต่อไปมีเลือกตั้งอีกแล้วจะต้องคิดอย่างนี้อีกเหรอหรือที่คิดครั้งนี้เนี่ยอายเขาไหมเดี๋ยวอายนะไม่ได้พูดแทนในฐานะว่าเชียร์พรรคฝ่ายชาติแต่เดี๋ยวอายที่คิดเลขแบบนี้คณิตศาสตร์นั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกค่ะคณิตศาสตร์คือคณิตศาสตร์คุณต้องใช้หลักคณิตศาสตร์คำนวณเลขให้ถูกบัญญัติยางให้ถูกแล้วก็ไปตามรัฐธรรมนูญของคุณโอเค245เสียงหลังจากที่อันนี้พรุ่งนี้อาจจะได้มาอีกสัก1เสียงหรือ2เสียงก็ตีว่ายังขาดนิดหน่อยซึ่งความจริงถ้าคุณคำนวณตัวเลขถูกเขาเกินครึ่งอยู่แล้วคำนวณตัวเลขตรงไปตรงมาฝ่ายที่ผนึกกำลังเป็นฝ่ายทับไตมันเกิน250แล้วตอนนี้คนเขาก็รู้ทั้งโลกว่าคุณคิดเลขแบบนี้
ฝ่ายนี้ก็เลยเหลือไม่ถึง250ขาดไปไม่กี่เสียงไอ้ไม่กี่เสียงดิฉันว่าชนะแบบนี้ไม่ได้กำไรนะอายเขานะใครอายไม่อายไม่รู้ดิฉันละอายนะอายในฐานะที่ว่าเป็นคนไทยด้วยกันจนป่านนี้ได้ยังคิดเลขแบบนี้มันน่าเกลียดมากนี่ถ้าสมมติว่าเป็นห้องเรียนนะมีใครมาคิดเลขแบบนี้นะเป็นนักเรียนต่อให้เป็นนักเรียนอาจารย์ก็จะโกรธมากเลยคิดได้ไงคิดเลขแบบนี้เพราะนั้นยิ่งมาเป็นอำนาจรัฐยิ่งโกรธมากโกรธว่าทำไมคิดเลขแค่นี้นะยังคิดให้มันผิดนี่ไม่ได้คิดเรื่องโกงนะคิดว่าทำไม่เป็นเอาอย่างนั้นก็แล้วกันทีนี้เกมมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะเกมมันถูกกำหนดตามความเป็นจริงตามเกมของตามความขัดแย้งหลักก็คือระหว่างคสช.กับการสืบทอดอำนาจเนี่ยที่ประสงค์จะสืบทอดอำนาจเนี่ยขัดแย้งกับประชาชนและพรรคการเมืองที่ได้รับฉันทานุมัติไปเนี่ยเขาได้รับทอดรับเรื่องของการต่อสู้ของประชาชนเข้ามาอยู่ในเกมของรัฐสภาดังนั้นเกมรัฐสภาขณะนี้เหมือนเกมของประชาชนเป็นเกมความขัดแย้งหลักจริงเพราะนั้นคำถามว่าประชาธิปัตย์จะอยู่ตรงไหนที่แล้วมามีปัญหาภายในแล้วก็มีส่วนหรือเปล่าไปตอบเอาเองนะว่าทำให้เกิดการรัฐประหารแล้วมีส่วนหรือเปล่าที่ทำให้รัฐประหารอยู่ได้มีส่วนให้เขายึดอำนาจมีส่วนให้เขายืดอยู่ต่อแล้วนี่จะให้เขาอยู่ไปยาวนานถึง20ปีหรือเปล่าอันนี้ต้องถามพรรคประชาธิปัตย์จาก100กว่าเหลือเพียง50กว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบได้ว่าถ้าคุณกำหนดเอาทุนสามานเอาทุนสามานเนี่ยเอาพรรคไทยรักไทยเป็นคู่ต่อสู้หลักแล้วคุณคิดเกมนี้มาแล้วคุณต้องรบกับทุนสามานคำตอบว่าตอนนี้คุณแพ้หรือชนะคุณแพ้เพราะว่าคุณกำหนดคู่ต่อสู้ผิดคุณไปกำหนดเอาพรรคเพื่อไทยเป็นคู่ต่อสู้และตอนนี้ที่คุณเสียคะแนนเสียงนะคุณเสียให้ใครเดี๋ยวถามหน่อยคุณเสียให้ใครใครที่ได้คะแนนเสียงไปจากคุณไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือภาคใต้เพื่อไทยภาคใต้ไม่ได้เลยในกรุงเทพเพื่อไทยก็ยังเสียไปจำนวนหนึ่งอย่าว่าแต่ไปแย่งจากประชาธิปัตย์เลยแล้วคุณเสียให้ใครคุณเสียพื้นที่ให้กับเกมจริงก็คือระหว่างผู้สืบทอดอำนาจสนับสนุนสืบทอดอำนาจกับไม่สนับสนุนแล้วถามว่า3ล้าน9เสียงที่9แสนเสียงที่ได้มาขณะนี้เนี่ยจะยังไงก็ตามเนี่ยก็มาจากคำพูดของคุณอภิสิทธิ์นะมาจากคำพูดและความเชื่อมั่นในคุณอภิสิทธิ์ที่บอกไม่เอาการสืบทอดอำนาจไม่เอาคุณประยุทธ์เขาไม่ได้บอกว่าไม่เอาสืบทอดนะเขาบอกไม่เอาคุณประยุทธ์ในทัศนัยเดียร์สามล้านเก้าแสนเนี่ยเขายืนอยู่ตรงนี้แต่คนที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจเขาไปหมดแล้วส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคือเขาไม่เชื่อ3ล้าน9แสนเสียงเขายังเชื่ออีกส่วนหนึ่งเขาไม่เชื่อเขาก็ไปเลือกอนาคตใหม่เพราะคนเหล่านี้เขาไม่เลือกเพื่อไทยเขาจะไปเลือกอนาคตใหม่หรือไม่ก็ไปพลังประชารัฐหรือภูมิใจไทยไปเลยดังนั้นเกมการเมืองได้เปลี่ยนไปแล้วว่าเป็นคุณจะเอาหรือไม่เอาการสืบทอดอำนาจประชาธิปัตย์คุณยังเล่นเกมทุนสามานอยู่หรือเปล่ามันสอดคล้องกับความเป็นจริงไหมคำถามว่าถ้าคุณเล่นเกมทุนสามานแปลว่าในเกมของเอาหรือไม่เอาการสืบทอดอำนาจคุณอยู่ขั้วของการเอาสืบทอดอำนาจอนาคตจะเหลือเท่าไหร่เพราะว่าไอ้นี่ในทัศนะของดิฉันนะเอาไม่เอาการสืบทอดอำนาจตรงนี้เป็นความขัดแย้งหลักในช่วงปัจจุบันนี้เป็นช่วงความขัดแย้งจริงเพราะนั้นคุณต้องเลือกว่าคุณจะอยู่ตรงไหนแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจะอยู่ตรงกลาง
อันนั้นก็แล้วแต่นะเป็นความรับผิดชอบแต่ในทัศนะของดิฉันเนี่ยคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยลำบากหมดแล้วในความเป็นจริงไม่มีคำว่าเป็นกลางนะไม่มีคำว่าเป็นกลางสำหรับพรรคภูมิใจไทยก็เคยอยู่ด้วยกันกับพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยและตอนพรรคพลังประชาชนก็พอมีการเลือกตั้งหลังจากนั้นในปี54ก็เหลือ29เสียงทั้งที่ได้ตัวเด็ดๆจากไทยรักไทยมาก็ถือว่าได้รับการลงโทษจนกระทั่งคุณเนวินเขาเข็ดเคี้ยวกับการเมืองในช่วงเวลานั้นไปทางไหนก็ถูกคนประณามแต่ตอนหลังเนี่ยฟื้นขึ้นมาด้วยกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลเพราะนั้นขณะนี้เนี่ยคุณเนวินและบุรีรัมย์ก็กลายเป็นกำลังสำคัญนะเป็นตัวหลักเราจะเห็นก็นี่ประชุมก็ต้องไปประชุมที่บุรีรัมย์นะก็จะเป็นฐานที่มั่นสำคัญของพรรคภูมิใจไทยซึ่งแน่นอนมีเนื้อหาที่โดยคุณอนุทินนั้นดูเหมือนไม่ขัดแย้งกับใครสักเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ใช่มีคุณอนุทินคนเดียวมันมีทั้งคุณเนวินซึ่งเป็นฐานหลักนะแล้วก็มีนักการเมืองท้องถิ่นอยู่จำนวนหนึ่งในขณะนี้ก็เอากัญชาเล่นเกมกัญชามาเป็นตัวชูโรงเพราะมองเอาว่าถ้าไปเล่นเกมสืบทอดอำนาจไม่สืบทอดอำนาจตรงนั้นเนี่ยเสียเปรียบเพราะว่าเขาต้องการเล่นเกมเป็นรัฐบาลอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ต้องคิดมากเพราะว่าเป็นพรรคที่เกิดขึ้นกับการต่อสู้กับการทำรัฐประหารในอดีตแล้วต่อมาผันแปรเป็นพรรคที่ต่อสู้กับทุนสามาและเอาที่เคยต่อสู้รัฐประหารในอดีตไปไว้ที่ไหนและมาบัดนี้เนี่ยเป็นการแพ้ที่มากมายคำถามว่าแล้วในอนาคตถ้าไม่วางตำแหน่งของตัวเองทางการเมืองชัดเจนจะไปอยู่ที่ไหนภูมิใจไทยเขายังไปเอากัญชามานะอันนี้เนี่ยไม่รู้จะไปเอาอะไรมาคุณต้องเลือกว่าคุณจะเล่นเกมนะเป็นศัตรูกับทุนสามานต่อหรือเล่นเกมว่าตามความเป็นจริงว่าเอาหรือไม่เอาการสืบทอดอำนาจแต่ไฟบังคับขณะนี้มันคือสืบทอดอำนาจจะเอาหรือไม่เอาเพราะนั้นภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์และแม้กระทั่งพรรคประชาชาติพรรคของคุณกาญจนานะฮะพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคประชาชาตินั้นไม่มีปัญหาขออภัยนะฮะพรรคชาติไทยพัฒนาก็ของคุณกาญจนาและรวมทั้งที่โคราชด้วยเนี่ยก็คือต้องตัดสินใจว่าขณะนี้เกมการเมืองที่เปลี่ยนไปเป็นเกมว่าเอาหรือไม่เอาการสืบทอดอำนาจคุณต้องวางบทบาทของคุณว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาการสืบทอดอำนาจไม่ใช่เอาเป็นรัฐบาลหรือไม่เอาเป็นรัฐบาลเพราะการเมืองไทยปัจจุบันนี้คุณต้องตอบประชาชนและประชาชนก็กำลังมองว่าเอาหรือไม่เอาการสืบทอดอำนาจเพราะนั่นคืออนาคตของพรรคคุณถ้าไม่ทำจุดยืนให้ชัดเจนไม่วางอุดมการณ์ให้ชัดเจนเนี่ยในอนาคตจะไม่มีที่ยืนในทัศนะของดิฉันแต่ว่าถ้าคุณวางจุดยืนชัดเจนมีอุดมการณ์ชัดเจนคุณอาจจะใหญ่คุณอาจจะเล็กมันขึ้นอยู่ประชาชนชอบอุดมการณ์และจุดยืนของคุณหรือเปล่าแต่ถ้าคุณไม่ชัดนะคุณไม่ชัดอย่าคิดว่าจะมีกัญชาช่วยได้นะอาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าอนาคตของพรรคการเมืองคือการวางอุดมการณ์ชัดเจนถ้าเป็นประเทศที่เจริญแล้วเขาก็จะวางว่าเขาจะเป็นแบบไหนนะเป็นซ้ายสุดซ้ายกลางซ้ายเล็กน้อยเป็นกลางขวาเล็กน้อยหรือขวาจัดจะเป็นอนุรักษ์นิยมนะหรือจะเป็นเสรีนิยมหรือจะเป็นสังคมนิยมคือต้องชัดคนที่เขาชอบแบบไหนเขาก็เลือกแบบนั้นนะมันไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลแล้วมันเกี่ยวกับอุดมการณ์
สังคมไทยก็กำลังจะก้าวไปแต่เรายังไปไม่ถึงจุดนั้นขณะนี้เอาเพียงว่าเอาหรือไม่เอาการสืบทอดอำนาจของคสช.เอาให้ชัดเจนแล้วรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาถ้าเป็นพปชร.นำท่านนำด้วยพลเอกประยุทธ์อันนั้นก็คือคุณถูกตีตราชัดเจนแล้วว่าคุณสนับสนุนการทำรัฐประหารสนับสนุนการสืบทอดอำนาจคณะรัฐประหารไม่มีข้อแม้ใดๆเลยค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่คุณกำลังจะบอกประชาชนว่าพรรคของคุณนั้นเป็นพรรคแบบไหนเพราะนั้นถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายที่สืบทอดอำนาจเป็นฝ่ายชนะประชาชนก็จะต้องคิดว่าจะทำอย่างไรนะพรรคการเมืองฝ่ายที่สนับสนุนสืบทอดอำนาจก็อยากจะอยู่ให้ได้นานที่สุดฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่ไม่เอาการสืบทอดอำนาจก็จะต้องเปิดโปงอย่างถึงที่สุดประชาชนกับพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและในทัศนะของดิฉันเนี่ยก็จะเป็นยิ่งกว่าผนังทองแดงกำแพงเลยแต่ว่าถ้าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยชนะประชาชนก็ยังต้องเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กเช่นกันเพราะว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายสนับสนุนคสช.มีอาวุธรอบตัววันนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะคะแล้วเรามารอดูว่าผลจะเป็นแบบไหนดังนั้นสำหรับดังนั้นถ้ามันเป็นความจริงเราจำเป็นต้องยอมรับความเป็นจริงนะว่ามันเป็นเช่นนี้นะแต่ว่า5ปีนานพอที่จะทำให้คนนั้นตื่นรู้ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ